คนวันนี้อยู่ในเกมไม้ครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทำสไลเดอร์สระว่ายน้ำนั่นเองนะครับแต่มีบางอันจะมีสไลเดอร์บางอันที่มันอันตรายด้วยแต่ก่อนเราจะทำเราขอนี่ก่อนนะครับเอาตัวละครแต่ละตัวมาใส่นั่นเองนี่เรามีสกรีนทั้งหมดเลยนะครับก่อนแรกเราจะเอาแกรนนี่มาใส่นั่นเองติงตัวนี้ก็จะได้เป็นคุณยายส่วนตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่อยู่ในนี้คำตอบคือตัวนี้นะครับมาเราจะตามด้วยตัวนี้ด้วยนี่เราต้องก่อนที่เราจะได้น้องต้องมีสกรีนทั้งหมดทุกตัวด้วยนะครับมานี่เป็นไงเราจะเป็นตัวนี้แหละก็จะเล่นโอ้เดี๋ยวพึ่งดีกว่าเดี๋ยวแป๊บตัดก่อนนะก่อนแรกเปลี่ยนปุ๊บก็เข้ามาในเกม Minecraft แล้วเดี๋ยวเราจะหาจัดว่ายน้ำของตัวเองที่เราจะทำก็คือตรงนี้นะครับมาก่อนแรกเดี๋ยวเราจะเอานี่มาปุ๊บเตรียมบล็อกไว้ก่อนเลยบล็อกที่เราจะเอาก็มีบล็อกอันนี้แล้วก็บล็อกบันไดนะครับบันไดที่ขึ้นแบบไม่ใช่นั่นน่ะโอเคเดี๋ยวตัดก่อนตอนนี้นะครับเราก็นี่อยู่นะครับเอาไฟมาเตรียมให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้สระน้ำสวยงามนั่นเองเดี๋ยวพลาดอีกแล้วครับงึบครับเราก็นี่เสร็จแล้วเอาไฟมาตั้งรอบๆเราตามด้วยนี่นะครับเราก็จะทำกันเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเป็นที่นี่ตรงนี้ก็เป็นอะไรนะที่กระโดดของเด็กแล้วตามด้วยขั้นที่สูงที่สุดก็คือของผู้ใหญ่นั่นเองเราก็ทำบันไดได้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับใครเคยทำสระน้ำแบบนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะแล้วตามด้วยสไลเดอร์ที่อันตรายที่สุดก็คือตรงนี้เดี๋ยวทำไม่สูงไปถึงจักรวาล นะครับตัดก่อนตอนนี้นะครับเราก็สร้างสระน้ำที่อันตรายสูงมาถึงนี่ดูข้างล่างสิอันตรายมากดูเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปนะครับเดี๋ยวกระโดดจากตรงนี้จะถึงสระน้ำไหมบายปุ้มสนุกอะของเด็กกับของผู้ใหญ่มั่งดีกว่าเริ่มจากของเด็กก่อนเลยนะครับมาแล้วปุ๊บปิ้วสนุกก็เหมือนกันนะตอนนี้ก็เล่นของผู้ใหญ่บ้างนี่ลุงไม่ลงนี่ส่วนสระน้ำที่อันตรายอันนี้นะครับก็เป็นของคนที่แข็งแรงนะครับที่กล้ากระโดดจากข้างบนมาข้างล่างนี้ได้เดี๋ยวเราจะลองกันเลยฟิวถ้าเกิดเราปีนะมันจะใช้เวลานานนิดหน่อยเพราะว่าขอบอกแล้วว่าอันนี้มันสูงมากที่ผมทำนะครับเนี่ยแหละความคิดของเราใครถ้าเกิดใครเล่นแบบนี้นะก็ไม่น่าเล่นหรอกเพราะว่ามันอันตรายครับถ้าเกิดลงไปก็ตะก็จมน้ำตายได้เลยก็กดขึ้นต่ออู้ดีเกือบล่วงอ่ะแต่ดีแล้วเราแข็งแรงเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวเย้ขึ้นใหม่ก็ไม่เป็นอะไรอันนี้จะใช้เวลาขึ้นนานหน่อยนะ
อย่าวางอย่าอยู่ริมๆก็แล้วกันอยู่ตรงกลางต้องจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเกิดอยู่ริมๆแล้วก็จะตกถ้ามันความจริงแล้วตกแล้วขึ้นสไลเดอร์ที่อันนี้นะตกไปตายแน่ผมบอกเลยจะถึงหรือยังจะถึงหรือยังอย่าโดนอย่าสิแรงชั่วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวคุณผู้ชมเชียร์หน่อยถึงแล้วโอ้ดูข้างล่างสิอันตรายเหมือนกันนะถ้าเราสร้างเกินนี่ไปถึงออกนอกโลกดูสิครับคุณผู้ชมสูงกว่าก้อนเมฆตั้งสูงกว่าก้อนเมฆอีกนะครับแล้วก็เห็นยานอาร์มอาร์สแล้วก็แล้วจะโดดไปเลยเนี่ยครับเราเล่นเป็นสยองตัวสยองขวัญตัวหนึ่งมาวิ่งยาบูสนุกโอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกด subscribe แล้วติดตามช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย